السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับบรรดาเจ้าของบ้านนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นมัจลิสุลอิลมินะครับสถานที่ที่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาสถานที่ที่พยายามยืนหยัดอยู่แนวทางอยู่ในแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสถานที่ที่เรียนรู้ในเรื่องราวของสิ่งที่สำคัญที่สุดในหลักการของอิสลามนั่นก็คือเรื่องอัลอะกีดะห์สิ่งที่สำคัญที่สุดในหลักการของศาสนาอิสลามนั่นก็คือเรื่องของอะกีดะห์ถามจริงๆจากใจเลยยังเรียนกันไม่อะเลมมีนะครับเรื่องอะกีดะห์เนี่ยยังครับยังอีกนะมาชาอัลลอฮ์นะครับมันต้องตอกย้ำซ้ำทวนกันนะครับเพราะว่าเรื่องอะกีดะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่บรรดานักเผยแพร่ศาสนารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะใช้ศัพท์กันก็คือเรื่องอุซูลเรื่องอุซูลนะครับหรือเรื่องเตาฮีดหรือเรื่องอีมานเรื่องอีมานเรื่องการศรัทธานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของศาสนาอิสลามนะครับเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญที่สุดของความเป็นมุสลิมเรื่องนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทำทุกวิถีทางนะครับตั้งแต่ท่านนบีเริ่มเผยแพร่พี่น้องจำได้ไหมท่านนบีเผยแพร่ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมดกี่ปี23ปีถูกต้องเก่งมากครับผมบอกว่าวันนี้เนี่ยมาสอนผู้รู้ทั้งนั้นเลยมีแต่คนอะเลมทั้งนั้นเลยนะครับ23ปีแยกออกเป็นปีต่างๆดังต่อไปนี้ท่านนบีทำการดะวะแบบซิรียะแบบลับๆเป็นจำนวนระยะเวลากี่ปีครับ7ปีแบบลับๆเท่าไหร่ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะผู้คนแบบลับๆเป็นระยะเวลาซาลาสซะนาวาต3ปีนะครับหลังจาก3ปีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับองค์การอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำการเผยแพร่แบบเปิดเผยนะครับในปีที่3ของการถูกแต่งตั้งให้เป็นนบี3ปีเนี่ยไม่ได้สอนใครเลยนะครับสอนคนในบ้านล้วนๆ3ปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนเนี่ยนะครับดะวะท่านนบีดะวะคนในบ้านเลยนะครับอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาแล้วก็เป็นองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอนุญาตให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะผู้คนโดยรวมก็คือวะอันซิรอาชีรอตะกัลอักรอบีนมุฮัมมัดจงลุกขึ้นตักเตือนผู้คนบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเจ้าแล้วก็ญาติสนิทมิตรสหายของเจ้าองค์การนี้ถูกประทานลงมาเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นให้นบีสอนคนในบ้านให้นบีเตือนคนในบ้านนะครับเชิญชวนคนในบ้านนะครับในครอบครัวของท่านพี่น้องเชื่อไหมวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้รับอนุมัติหรือได้รับบัญชาใช้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ทำการเผยแพร่คนนอกบ้านนี่พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปบนเนินเขาซอฟาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปบนเนินเขาซอฟาไปเปล่าประกาศไปเรียกร้องเชิญชวนผู้คนที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายของท่านที่เป็นคนหน่อเนื้อเชื้อไขของท่านของเผ่ากุเรชตระกูลต่างๆในเผ่ากุเรชนะครับมารวมตัวกันมาประชุมกันมาปรึกษาหารือกันท่านนบีขึ้นไปยืนบนเนินเขาซอฟาประกาศประโยคเดียวนะครับบอกว่าเบื้องหน้าของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะมีการดลลงโทษอย่างรุนแรงอย่างแสนสาหัสพูดแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวพี่น้องครับท่านนบีถามญาติโกโหติกาของท่าน
ชื่อฉันไหมว่าในเบื้องหน้าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการโดนลงโทษอย่างรุนแรงอย่างแสนสาหัสนบีพูดแค่นี้พี่น้องครับผู้คนที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายของท่านนบีเนี่ยบอกเชื่อมุฮัมมัดฉันเชื่อพวกเราเชื่อในตัวของท่านเว้นคนเดียวนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายระดับสวคนหนึ่งแล้วก็มีอิทธิพลสูงกับเผ่ากุเรชยกมือเลยมุฮัมมัดเนี่ยนะอัลลีฮะดาจะมาตานาตับบัลละกะยามุฮัมมัดบอกกับท่านนบีเลยนะครับยกมือเลยขวางนบีเลยมุฮัมมัดเองเรียกพวกเรามารวมตัวกันเนี่ยเพราะเหตุเนี้ยนะเรียกพวกเรามารวมตัวกันแค่จะบอกว่ามีการโดนลงโทษในภายภาคหน้าเนี่ยแค่นี้เนี่ยนะแล้วก็ใช้คำว่าตับบัลละกะยามุฮัมมัดไอชิบหายนี่นะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะประวัติศาสตร์เขาก็บันทึกแบบนี้นะครับในหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยพูดแบบนี้แหละคำว่าตับบัลละกะแปลว่าไอชิบหายเอ้ยนะครับเดี๋ยวบอกว่าผมพูดแรงอยู่นะเปล่านะครับในหนังสือคูลาซ้อนรุ่นยากีนบันทึกคำนี้เลยนะครับบอกเลยว่าอบูละฮับประกาศต่อหน้าสาธารณชนบรรดาวงศาคณาญาติบรรดาพี่ป้าน้าอาของท่านนบีคนอื่นๆเลยในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยบอกพวกเราเชื่อมั่นในตัวของเจ้ามุฮัมมัดตั้งแต่เลี้ยงดูเจ้ามาตั้งแต่เห็นเจ้าในตั้งแต่อ้อนแต่ออดเนี่ยไม่เคยเห็นเจ้าโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวมุฮัมมัดเราเชื่อในสิ่งที่เจ้าพูดแต่มีคนคนเดียวครับอบูละฮับเป็นนอนเนื้อเชื้อไขของท่านนบีอีกคนหนึ่งเป็นลุงของท่านนบีอีกคนหนึ่งลุงของท่านนบีมีหลายคนอบูละฮับเป็นคนหนึ่งที่หักหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมุฮัมมัดเนี่ยเรียกตัวพวกเราเนี่ยเสียเวลาเนี่ยมารวมตัวเพื่อที่จะมาฟังคำแค่ประโยคแค่เนี้ยด่านบีเลยจนกระทั่งเป็นสาเหตุเป็นอัสบาบุนนุซูลสาเหตุของการประทานซูเราะห์อัลลอฮับพวกเราทั้งหลายคงจะจำกันได้ในซูเราะห์อัลลอฮับหรือซูเราะห์อัลมาซัดแต่บ้านเราเรียกซูเราะห์แต่ถ้าไปพูดกับอาหรับนี่งงเลยอาหรับบอกซูเราะห์อะไรวะตับบัตอาหรับงงนะครับนะครับชื่อเนี่ยนักวิชาการมุฟัสซีรีนนักวิชาการที่อธิบายกุรอานบอกเขาเรียกได้2ชื่อ1ซูเราะห์อัลมาซัดอัลมาซัดแปลว่ากิ่งหรือว่าก้านอินทผลัมนะครับหรืออัลลาฮับอัลลาฮับก็เป็นชื่อนะครับคําว่าลาฮับพี่น้องรู้มั้ยแปลว่าอะไรลาฮับลาฮับุนเนี่ยครูซันจําได้มั้ยมือทั้ง2ลาฮับลาฮับุนแปลว่าไฟที่ลุกโชติช่วงนะไฟที่ลุกโชติช่วงละฮับอบูละฮับแปลว่าพ่อไฟที่ลุกโชติช่วงซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ใช้ชื่อของลุงของท่านนบีเนี่ยนะครับมาเป็นชื่อเรียกเพราะในซูเราะห์นี้กล่าวถึงลุงที่บุเรของท่านนบีคนนี้เพราะลุงคนนี้หักหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าผู้คนด่านบีประจานนบีต่อหน้าผู้คนด้วยกับการยื่นมือคัดค้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์กุรอานองค์การนี้ลงมาเลยครับตับบัตยาดาอาบีละฮาบิววะตับบะมือทั้งสองของอบูละฮับได้วิบัติมือทั้งสองของอบูละฮับได้วิบัติวะตับบะแล้วมันก็วิบัติแล้วมันก็หายนะแล้ววิบัติแล้วมันหายนะแล้วคำว่าตับบะข้างหลังเนี่ยเป็นการเน้นย้ำคำว่าตับบัตข้างหน้านะครับในสำนวนของอัลกุรอานแบบนี้มีอยู่หลายๆองค์การเป็นสำนวนโวหารที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเน้นย้ำถึงการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คนในยุคหลังๆได้เห็นว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นการกระทำที่อัลลอฮฺตะอาลาเน้นย้ำบอกกล่าวไม่ว่าจะเป็นการขู่สำทับการเตือนหรือการจะบอกให้รู้ว่าการกระทำอันนี้เป็นการกระทำที่รุนแรงเป็นการกระทำที่อะไรครับเป็นการกระทำที่จะต้องให้ความสำคัญกับการกระทำนั้นๆดังนั้นในซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาเพราะสาเหตุอันเนี้ยเพราะการคัดค้านของลุงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเนื่องมาจากอะไรพี่น้องทราบไหมอันเนื่องมาจากว่าลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้เนี่ยที่ชื่ออบูละฮับเนี่ยนะครับฉายาของลุงของคนนี้เนี่ยชื่ออบูละฮับเนี่ยมีความเชื่อมีอะกีดะห์ที่แตกต่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูละฮับเป็นมุชริก
นะครับพี่น้องเข้าใจคำว่ามุชริกไหมมุชริกหมายถึงอะไรครับผู้ที่ชีริกอ่ะเอาแบบไทยแปลเป็นไทยทีนึงผู้ที่ตั้งภาคีคนที่เอาสิ่งอื่นกราบไหว้แต่สิ่งอื่นบูชาต่อสิ่งอื่นด้วยตั้งภาคีเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วนะแต่เด็กรุ่นใหม่ยังไม่เข้าใจถูกต้องครับยังไม่เชิงอย่างนั้นมึงยูซุปพวกนี้ยอมรับอัลลอฮ์มุชริกในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขามีอะกีดะห์หนึ่งเหมือนกับผู้ศรัทธาและก็คืออะกีดะห์ในส่วนของเตาฮีดอันอูลูฮียะห์เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเวลาถามว่าใครสร้างพวกนี้เชื่ออัลลอฮ์ยะกูลูนอัลลอฮ์พวกนี้บอกเลยอัลลอฮ์สร้างใครเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เวลาสาบานสาบานกับใครวัลลอฮีวัลลอฮีแม้กระทั่งท่านอบูตอเลบคนอาหรับในอดีตเวลาสาบานวัลลอฮีทำไมถึงเป็นวัลลอฮีพี่น้องเข้าใจไหมครับคำว่าอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮูเนี่ยมาจากคำว่านักวิชาการทางด้านภาษาศาสตร์เขาบอกว่าคำว่าอัลลอฮ์พระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกเรียกและถูกใช้ในหลายๆครั้งหลายๆตอนเนี่ยคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยมาจากคำว่าอิลาฮุนอิลาฮุนหรือที่เราเรียกกันว่าอัตเตฮีดอัลอูลูฮียะหมายถึงการให้ความเป็นหนึ่งในด้านการเป็นพระเจ้าอิลาฮุนแปลว่าพระเจ้าหนึ่งองค์คำว่าอิลาฮุนเนี่ยแปลว่าพระเจ้าหนึ่งองค์อาลิฮาตุนเป็นพระหูพจน์แปลว่าพระเจ้าหลายๆองค์แต่คำนี้ถูกนำมาเสริมด้วยกับอลิฟลามอัลจึงเป็นคำว่าเอาคำว่าอิลาฮุนมาบวกกับอลิฟลามอัลเป็นอัลลอฮูแปลว่าพระเจ้าองค์นี้พระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีอื่นนี่แหละครับดังนั้นเวลาพวกกุฟฟาร์มุชริกีนในอดีตเนี่ยเวลาที่เขาจะสาบานจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะวัลลอฮ์วัลลอฮ์พอเขาก็เชื่อว่ามีอัลลอฮ์พอเขาก็รู้ว่ามีอัลลอฮ์พอเขารู้จักอัลลอฮ์แต่เขากราบไหว้เคารพสักการะบูชาสิ่งอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮ์ดังนั้นพวกคนเหล่านี้จึงอยู่ในสถานะของกาฟิรุนนะแต่แยกออกเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับแยกออกเป็น3หมวดนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุคนี้ยุคไหนหรือในอนาคตข้างหน้ามนุษย์จะถูกแยกออกเป็น3หมวดไม่ได้แยกชนชั้นนะครับหมวดที่1คือคนที่ศรัทธาหมวดที่2คือคนที่ตั้งภาคีหมวดที่3คือปฏิเสธไปเลยนะครับผมเคยพูดกับพวกเราในที่นี้แล้วก็อีกหลายๆที่ว่าไม่ว่าพี่น้องจะเดินไปที่ตลาดหนองจอกหรือเดินไปที่ไหนพี่น้องก็จะเดินสวนบุคคล3ประเภทนี่แหละน่าจะแต่งตัวเหมือนกันบางครั้งแต่งตัวเหมือนเราบางครั้งแต่งตัวแตกต่างจากเราแต่สิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่เดินสวนกับเราเนี่ยเขามีความเชื่อแบบไหนศรัทธาเหมือนเราไหมหรือปฏิเสธศรัทธาหรือตั้งภาคีต่อแล้วเราไม่รู้ได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันถูกฝังลึกอยู่ในหัวใจนักวิชาการซะลาฟุศอละทั้งหมดเลยนะครับมีมติเป็นเอกฉันท์เลยว่าอัลอีมานอัลอีมานหรือการศรัทธาเนี่ยก็คืออัตตัสดีกุบิลกอลบิจะต้องเชื่อด้วยกับหัวใจวันนุตกุบิลลิซานี่จะต้องพูดด้วยกับปลายลิ้นด้วยกับคำพูดวันอามาลูบินจาวาริฮีจะต้องปฏิบัติด้วยกับอวัยวะจะต้องกระทำจะต้องปฏิบัติด้วยกับอวัยวะทั้งหมดของร่างกายท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบเพิ่มอีกหนึ่งข้อก็คืออันเนียตู้ต้องเนียดด้วยต้องเจตนาด้วยนี่คือความเข้าใจของบรรดาซะลัฟนะครับความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์นะไม่ใช่ความเข้าใจของผมนะอีหม่านการศรัทธาคือการที่ท่านต้องเชื่อด้วยหัวใจการที่ท่านต้องพูดยืนยันท่านอาลีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์เลยนะถ้าพูดแต่ไม่ทำหรือทำแต่ไม่เคยพูดหรือพูดด้วยทำด้วยแต่ไม่เคยเจตนาท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบกล่าวเลยนะครับซอฮาบะห์ลำดับคอลิฟะห์ลำดับที่4ท่านวางมาตรฐานไปเลยถ้าคุณพูดแต่คุณไม่ทำอีหม่านของคุณยังไม่สมบูรณ์แสดงว่าคุณยังมีอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนแต่ถ้าคุณพูดไม่ทำไม่สมบูรณ์นะหรือพูดหรือทำแต่ไม่พูดก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันจะทำด้วยพูดด้วยแต่ไม่มีเจตนาท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบบอกว่าการอีหม่านการศรัทธาหรืออะกีดะห์ของคุณกระเจิงไม่สมบูรณ์ดังนั้นทั้งหมดที่กล่าวมามันจะต้องไปพร้อมกันไปด้วยกัน
นะครับอาลุสุนนะวันจามะในกลุ่มที่พวกเรายึดถือที่พวกเราร่ำเรียนตำรับตำราของพวกเขาเนี่ยนะครับเขาจะมีแนวทางแบบนี้นี่คือมันฮัจมันฮัจคือแนวทางคือระเบียบปฏิบัติในการที่จะเชื่อพูดปฏิบัติตามแนวทางของบรรพชนคนแรกๆรุ่นแรกๆพอเรื่องของอากีดะห์นะครับเราไม่สามารถที่จะไปการันตีความถูกต้องได้เลยถ้าหากว่าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากคนยุคต้นไม่ว่าเราจะชื่อกลุ่มเราจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าความเชื่อของเราไม่เหมือนคนยุคต้นการปฏิบัติของเราไม่เหมือนคนยุคต้นคำพูดของเราไม่สอดคล้องกับคนยุคต้นต่อให้เราชื่อว่าเป็นพวกซะลัฟก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นซะลัฟถูกต้องไหมครับนักวิชาการเขาเข้าใจแบบนี้นะแต่ถ้าเราจะใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับความเชื่อการศรัทธาการปฏิบัติของเราสอดคล้องและเหมือนกับคนในยุคต้นในยุคท่านนบีในยุคซอฮาบะในยุคตาบีอีนลูกศิษย์ของบรรดาซอฮาบะและบรรดาตาบีอีตาบีอีนนั่นแหละถือว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนยุคซะลัฟด้วยถึงแม้ว่าเราจะเกิดในยุคคอลัฟก็ตามนะเพราะคำว่าสลับนั้นมันอ้างอิงคำพูดการปฏิบัติความเชื่อของคนในยุคต้นทำไมเราต้องเชื่อเหมือนคนยุคต้นเพราะอะไรจมานทำไมเราต้องเชื่อเหมือนคนยุคต้นเพราะอะไรครับมีสังฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีคำตอบเสริมอีกไหมไม่ใช่คำสั่งของนบีนะครับเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ด้วยจำได้ไหมครับอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเนี่ยوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار บรรดากลุ่มชนที่มาก่อนกลุ่มชนในยุคต้นกลุ่มชนในยุคแรกใครอ่ะโอ้ถ้าแปลกันเองนี่หายนะถ้าแปลกันเองนี่หายนะเลยใครล่ะอบูละฮับก็ใช่ถูกต้องไหมครับอบูญะฮันใช่ไหมใช่อบูตาเลบใช่ไหมใช่อบูซุฟยานใช่ไหมก็อยู่กับนบีอ่ะเราบอกว่าเราจะเอาความเชื่อของคนยุคต้นไปเอาความเชื่อของอบูละฮับได้ไหมแต่คนมันเอาน่ะบังซุบเอาเรื่องอะไรอ่ะมุลโลดจริงเอาเรื่องมุลโลดเอาถามมุลโลดเอามาจากไหนหาไม่เจอเลยไปเจอที่ใครอบูละฮับต้องแปลด้วยนะฮะต้องแปลซ้อนแปลมูรอดแปลว่าอะไรนะครับเมาลิดเมาลิดแปลว่าอะไรไม่ใช่วันเกิดแปลว่าเบิร์ธเดย์อาจารย์ฟินิชชอบพูดเบิร์ธเดย์ซ้อนแปลครบรอบวันเกิดใครจัดอบูละฮับนี่แหละพี่น้องเชื่อไหมล่ะจัดให้นบีวันที่นบีเกิดเนี่ยคนอาหรับเวลาได้หลานชายเนี่ยเขาภูมิใจมันเป็นเกียรติเป็นศรีแต่ถ้าได้หลานผู้หญิงล่ะเอาล้อแทบจะเอาปิ๊บคลุมหน้าตัวเงียบจะเอาปิ๊บคลุมหน้าได้ลูกหลายหลานผู้หญิงเนี่ยจะเอาปิ๊บคลุมหน้าเขาอายบางคนเนี่ยท่านอุมาร์อิบนุคอตอบเนี่ยฆ่าลูกสาวเลยนะครับเพราะอายเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านคนอาหรับก็เหมือนกันเหมือนเราเลยแต่คนอาหรับเขาจะแรงกว่าเวลามีลูกสาวคนระดับชนชั้นสูงของกุฟอาของพวกกุเรชเขาฝังเด็กทั้งเป็นเลยครับเขาไม่ชอบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกิดมาเป็นหลานผู้ชายอบูละฮับดีใจมากเลยครับเชือดแพะเชือดแกะเลี้ยงจัดงานวันเกิดให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครจะเอาก็เอานะผมไม่เอาด้วยคนครับซุนนะห์ของอบูละฮับผมไม่เอานะใครจะเอาก็เชิญแต่ผมไม่เอาไม่เชิญดีกว่าเดี๋ยวหาว่าเราไปชี้นำนะครับไม่เอาอย่าไปทำเพราะมันไม่ใช่ซุนนะห์ของบรรดายุคซะลัฟุศอลิฮดังนั้นพี่น้องครับคนในยุคต้นที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเราจะต้องเอาอะกีดะห์จากพวกเขาเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเรื่องอะกีดะห์คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในความเป็นมุสลิมของพวกเราเรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องที่เราทุกคนในที่นี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำทุกวิถีทางในการที่จะบอกกล่าวในการที่จะตักเตือนในการที่จะนำพาผู้คนให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังคมเราที่มันแตกกระสานซ่านเซนในทุกวันนี้มาจากเรื่องอุซูลเรื่องนี้แหละครับเรื่องอะกีดะห์นี่แหละครับทุกวันเนี่ยที่มันมีกลุ่มนู้นกลุ่มคอวาริชกลุ่มตะชัยยะกลุ่มรอฟิดะห์กลุ่มชีอะห์กลุ่มซูฟีตอรีกัต
กลุ่มมุตะซิละกลุ่มอาชาอิรอกลุ่มอะไรอ่ะกอดยานียะกลุ่มอะไรอีกพะเรอเลยครับพวกชาวซุลียะกลุ่มต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ขัดแย้งกับความเชื่อของบรรดาคนในยุคต้นทั้งหมดเลยกลุ่มเยอะนะครับมุสลิมเนี่ยกลุ่มพะเรอเลยจะเอาแค่ผ้าอย่างเดียวนี่ก็หลายสีแล้วนะลองนับดูสิครับมีกี่สีเอาแค่เรื่องผ้าเนี่ยหลายสีเลยนะครับมีผ้าเขียวมีผ้าแดงมีผ้านู่นนี่นั่นดังนั้นนี่แหละครับแยกกันตรงนี้แตกต่างกันตรงนี้แตกต่างกันในเรื่องของอัลอะกีดะห์อัลอะกีดะห์อัลอิสลามียะห์หนังสือเยอะมากเลยพี่น้องครับที่เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอัลอะกีดะห์คราวนี้ผมอยากจะเพิ่มเติมในส่วนของความหมายภาษาอาหรับให้กับพวกเราตรงนี้นิดนึงเพราะพวกเราตรงนี้ไม่ได้เรียนในระบบนะครับในภาษาอาหรับใช้คำอยู่ 2-3 คำที่ถูกใช้แล้วก็ถูกประพันธ์ถูกกรังเป็นตำรับตำรามากมาย 1. อัลอะกีดะห์ 2. อัลอีมาน 3. อัตเตาฮีด 3 คำเนี่ย 3 คำเนี่ยแหละครับนักวิชาการอุซูลุดดีนนักวิชาการที่ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยไปนำสิ่งต่างๆที่ได้จากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเขียนเป็นตำรับตำรานะครับแยกออกเป็นตำรับตำราเป็นหมวดหนึ่งเรื่องอันอะกีดะห์อะกีดะห์หมายถึงอะไรอะกีดะห์หมายถึงหลักความเชื่อบ้านเราแปลว่าหลักความเชื่อแต่หมายถึงการผูกมัดการทำให้เป็นปมมาจากคำว่าอะกอดะยะกีดูอักกอดันแปลว่าทำให้มันเป็นปมนะครับหลักยึดมั่นบ้านเราก็แปลว่าหลักยึดมั่นอันนี้อะกีดะห์เนี่ยพี่น้องครับมันจะกว้างที่สุดเลยนะพี่น้องดูแบบนี้นะผมจะวาดเป็นสามเหลี่ยมหัวทิ่มลงนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวการเมืองนะไม่ได้เกี่ยวนะครับจะอธิบายให้พี่น้องเห็นเป็นภาพมันจะเป็นสามเหลี่ยมหัวทิ่มลงแบบนี้อะกีดะห์เนี่ยอยู่ด้านบนส่วนคำว่าอีมานเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็อัตเตาฮีดอยู่ด้านล่างแคบลงมาจะแคบลงมาเนี่ยครับอะกีดะห์หมายถึงความเชื่อหลักยึดมั่นใช้กับลัทธิอื่นได้เลยใช้กับแนวทางอื่นได้อะกีดะห์ของซูฟียะห์อะกีดะห์ของคนต่างศาสนิกอะกีดะห์ของกลุ่มต่างๆใช้ได้หมดเลยเพราะมันหมายถึงความเชื่อที่เป็นวงกว้างอะกีดะห์อิสลามียะห์นะครับเชคสุไลมานอัลอัชกอรเขียนเอาไว้นะครับอะกีดะห์แล้วก็คำว่าฟิลลาฮีอะกีดะห์ที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนังสือเล่ม200กว่าหน้าอย่างเดียวเลยอะกีดะห์ที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเขียนหนังสือตำรับตำราเหล่านี้นักวิชาการเขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอัลอะกีดะห์เยอะมากน่าจะเยอะมากที่สุดเลยในบรรดาตำราในแขนงวิชาอื่นๆเนี่ยนะครับอัลอะกีดะห์เป็นวิชาที่ถูกเขียนมากเพราะนักวิชาการเขาเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องอะกีดะห์เรื่องอะกีดะห์เป็นสิ่งที่จะมาแยก3บุคคล3ประเภทที่ผมได้กล่าวกับท่านพี่น้องเมื่อสักครู่นี้คนที่ศรัทธาคนที่ตั้งภาคีและคนที่ปฏิเสธศรัทธานะครับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยและเชื่อสิ่งอื่นด้วยคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไปเลยถูกแยกบุคคลออกเป็น3จำพวกต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเรื่องอะกีดะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนคนในบ้าน3ปีแรกเรื่องอะกีดะห์อย่างเดียวเลยครับสอนคนในยุคต้น10ปีแรก10ปีแรก13ปีแรกสอนเรื่องอะกีดะห์อย่างเดียวเลยครับยังไม่มีเรื่องอิบาดะห์เลยนบีเพิ่งจะมาสอนเรื่องอิบาดะห์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยหลังจากที่อพยพมาเมืองมะดีนะห์แล้วพี่น้องไปดูได้ไปตรวจสอบได้เลยครับดังนั้นนักวิชาการเขาบอกว่านี่แหละมันคือแนวทางของท่านนบีมันคือมันฮัจมันคือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีกำลังจะบอกกับผู้คนที่นบีทำที่นบีนำเสนอให้ผู้คนได้รู้และเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของอัลอะกีดะห์อัลอิสลามียะห์เพราะมันเป็นเรื่องที่จะมาแยกพวกเราออกจากกันแยกความเชื่อของมนุษย์ออกจากกันแยกความเชื่อของคนที่เชื่อตามนบีกับเชื่อต่างจากนบีดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญและอะกีดะห์ในพี่น้องครับมันหมายรวมไปถึงคุณธรรมและก็ความดีด้วยนะคนที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องแสดงว่าคนคนนั้นกำลังดำรงตนอยู่บนคุณธรรมความดีคุณธรรมความดีซึ่งวางอยู่บนรากฐานอันนี้เนี่ย
มันสำคัญนะครับคนถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์คนถ้าปฏิเสธอัลลอฮ์คนถ้าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคนคนนั้นจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นคนดีในทัศนะของอิสลามนะอันนี้พี่น้องต้องเข้าใจตรงกันนะนะครับต่อให้อะไรครับพวกเราไม่กินเหล้าไม่ทำซินาไม่อะไรครับไม่ลักขโมยไม่ทำความผิดอะไรเลยบนดุนยาเนี่ยแต่ถ้าเรามีอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนเราก็ยังไม่ใช่คนดีในทัศนะของอิสลามไม่ใช่คนดีในทัศนะของอัลลอฮ์ในทางกลับกันนะครับเราอาจจะเป็นคนเคยเลวมาในอดีตอาจจะเป็นบุคคลที่เคยทำความชั่วมาในอดีตแต่ถ้าวันนี้เรามีอะกีดะห์ที่ถูกต้องเราเข้าใจหลักการตรงนี้ถูกต้องสิ่งต่างๆนะครับมันจะถูกลบล้างโดยปริยายเพราะพี่น้องจำเอาไว้อย่างหนึ่งว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ของนบีทุกคนในยุคต้นเนี่ยเคยเป็นมุชริกมาก่อนเคยเป็นกาเฟรมาก่อนเคยปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาก่อนในอดีตเหมือนกับพวกเราตรงนี้หลายๆคนไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจเพราะบรรดาซอฮาบะห์รุ่นใหญ่เกือบทุกคนเลยครับมีความเชื่อมีอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนมาก่อนทั้งสิ้นเลยแต่พอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปรับความเชื่อมาจูนความสมดุลของอะกีดะห์ของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์ก็เข้าใจเลยซอฮาบะห์ถึงเป็นคนที่กลัวอัลลอฮ์คนเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเป็นคนดีเนี่ยนะถ้าไม่เคยผ่านการทำผิดเนี่ยผมว่านะไม่ค่อยซึ้งเท่าไหร่จริงมั้ยคนถ้ายังไม่เคยปฏิเสธต่ออัลเลาะห์แล้วมาเข้าใจในความกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ค่อยซึ้งนะเนี่ยผมถามเนี่ยพวกเราตรงเนี้ยหลายคนเคยเป็นต่างศาสนิกมาก่อนเวลาที่เราเชื่อแบบไม่ใช่อิสลามเนี่ยแล้วก็เวลาที่เรามาเข้าใจอิสลามเนี่ยต่างมั้ยมันสอนแล้วต่างมั้ยกัวซันต่างมั้ยครับต่างมากเลยครับผมเคยสอนลูกศิษย์ของผมคนนึงนะครับเป็นทหารเรือผมสอนเรื่องอะกีดะห์อย่างเดียวเลยไม่สอนเรื่องอื่นเลยก็เป็นมุอัลลัฟเรียนกับผมขับมอเตอร์ไซค์จากบางพลีเนี่ยมาเรียนกับผมมาเรียนหนังสือกับผมที่สื่อเนี่ยทุกมักเร็ดเป็นระดับทหารเรือเป็นมนุษย์กบด้วยนะครับเป็นหน่วยรบพิเศษด้วยพูดไปพูดมาผู้ชายอกสามศอกอย่างนายทหารเนี่ยนั่งร้องไห้พี่น้องเชื่อไหมล่ะนั่งร้องไห้สะอื้นเลยเขาบอกว่าทำไมผมเพิ่งจะรู้จักอิสลามทำไมผมเพิ่งจะรู้จักอิสลามสอนเรื่องอะกีดะห์อย่างเดียวนะยังไม่ได้สอนละหมาดเลยเขาบอกทำไมผมเพิ่งจะมาเจออิสลามเขาร้องไห้เขาเสียใจเขาเสียใจมากเลยสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาทำในอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการความเป็นคนเนรคุณมากๆกับพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับมันกลับความเชื่อของเราผมถึงบอกว่าคนที่เคยเชื่ออย่างอื่นมาก่อนแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวมาเข้าใจเรื่องราวของศาสนาคนแบบเนี้ยผมยกนิ้วให้เลยผมยกย่องเลยครับคนแบบนี้เนี่ยน่ารักมากๆเพราะคนแบบนี้เขาจะมีความลึกซึ้งเวลาพูดถึงเรื่องของอะกีดะห์เขาจะมีความเข้าใจซึ่งมันแตกต่างกับลูกหลานของเราบางคนใช่ไหมครับลูกหลานของเราบางคนเวลาเรียนเรื่องของอัลลอฮ์นี่เรียนอะไร20ซิฟัตเรียนกันนะครับท่องจำกันแต่ไม่มีความลึกซึ้งไม่มีความเข้าใจแล้วก็หลายต่อหลายคนนะครับหลุดง่ายมากเพราะอะไรล่ะครับไม่เข้าใจหลักความเชื่อหลักอุซูลของอิสลามที่แท้จริงดังนั้นแหละครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงปฏิวัติสังคมในขณะนั้นด้วยกับเรื่องของอัลอะกีดะห์ท่านนบีปฏิวัติสังคมเลยนะปฏิวัติความเชื่อของผู้คนในขณะนั้นด้วยกับเรื่องของอัลอะกีดะห์เรื่องของความเชื่อล้วนๆเลยวันนี้พี่น้องครับเชคมุฮัมมัดนาซีรุดดีนบอกว่าใครที่จะทำงานเผยแพร่ศาสนาใครที่จะเป็นเจ้าครูเผยแพร่ศาสนาอิสลามให้พูดเรื่องอะกีดะห์ก่อนเลยให้เผยแพร่ให้ดะวะเรื่องอะกีดะห์ก่อนเลยแต่วันนี้พวกเราเนี่ยเวลาพูดเรื่องอะกีดะห์เราโดนทิ่มแทงพูดเป็นเรื่องเดียวไงวะแบบนี้เรื่องเยอะแยะไม่พูดพูดเป็นเรื่องเดียวเหรอไม่ใช่ครับเรื่องนี้มันสำคัญกว่าเรื่องนี้มันสำคัญกว่าเพราะลูกหลานของเราที่มันหลุดทุกวันเนี่ยก็เพราะอะไรล่ะนี่แหละ
เรื่องอะกีดะห์นี่แหละให้เรียนมหาวิทยาลัยเลยนะครับให้เรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทเลยนะหลุดเนี่ยเพราะความเชื่อไม่ถูกเนี่ยพี่น้องเคยเห็นไหมล่ะไปบนบานศาลกล่าวกับอะไรอ่ะไอ้หน้ามหาวิทยาลัยนะลูกหลานมุสลิมเคยนะพี่น้องไปบนถ้าสอบผ่านนะจะวิ่งรอบศาลลูกคนแขกเรากำลังกายลูกคนแขกไม่ใช่ลูกมุสลิมอ๋อมีนะครับไปบนเนี่ยถ้าหากว่าฉันสอบผ่านปีนี้นะได้คะแนนได้เกรดนะครับเท่านี้นะเดี๋ยวฉันจะอะไรวิ่งรอบเลยเอาอย่าพี่น้องดูเอานะพี่น้องลูกหลานมุสลิมครูมียาบด้วยนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มันมีนะครับแบบนี้ลูกหลานของเรานะครับที่ไม่ครูมียาบก็เพราะอะไรอ่ะเอาพี่น้องลองนึกดีๆเพราะอะไรที่เขาไม่ครูมียาบอ่ะฮะเพราะอะไรครับความเชื่อนี่แหละศรัทธานี่แหละครับเรื่องของอะกีดะห์นี่แหละครับนะเขาไม่เชื่อไงเขาไม่เชื่อว่ามันมีการถูกลงโทษเพราะว่าคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยจงคลุมฮิญาบนะปิดตัวให้มิดชิดนะมันเป็นแค่คำกล่าวมันเป็นแค่ทฤษฎีไงเพราะมันไม่มีบทลงโทษไงถ้าวันนี้เนี่ยพี่น้องลูกหลานของเรานะครับถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงบทลงโทษนะใครไม่คลุมฮิญาบนะให้เคี่ยน80ทีเนี่ยพี่น้องเอ้ยอร่อยแล้วครับทุกวันหวดกันแขนเป็นฝีอ่ะไปกันทุกวันนี่แหละนะผมได้รับคำถามนี่นะครับเข้ารายการในตอนเย็นเนี่ยพี่น้องเนี่ยคำถามของคนต่างศาสนิกเป็นมุสลิมอะบอกมุสลิมเนี่ยเอารัดเอาเปรียบสุภาพสตรีทำไมมุสลิมจึงบังคับให้ผู้หญิงคลุมฮิญาบอ้าวต้องเหี้ยว่าไงฮะตัวดาว่าไงเอ้าก็เราจะแสดงว่าเรานี่เห็นแก่ตัวเปล่าศาสนาอิสลามเห็นแก่ตัวหรือเปล่าบังคับให้ลูกหลานผู้หญิงเนี่ยไปจำกัดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าเอารวมเอาอะกีดะห์เราเข้ามาก่อนเอาอะกีดะห์เราเข้ามาก่อนสรุปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้หญิงคลุมฮิญาบเนี่ยคือการจำกัดสิทธิ์หรือการพิทักษ์สิทธิ์เอาพิทักษ์สิทธิ์นะไม่ใช่จำกัดสิทธิ์ใช่ครับเพราะว่าเอาเราผู้หญิงเป็นถูกใช่นะผมบอกให้กับเด็กนะเด็กที่เป็นพิธีกรนะเอ้าสมมุตินะภรรยาของเรานะเป็นนางงามจักรวาลจักรบังรอซอนนางงามจักรวาลสวยไหมสวยนะสวยที่สุดในโลกสมมุตินะอันนี้ล้อเล่นนะครับสมมุติว่าภรรยาของบังรอซอนเนี่ยเป็นนางงามจักรวาลเลยสวยที่สุดในโลกเลยแต่นางงามคนนี้เนี่ยเดินแก้ผ้าบนเวทีให้คนทั้งโลกดูเนี่ยให้คนดูทั้งโลกเนี่ยมีคุณค่าไหมล่ะกับนางทาสคนหนึ่งเส้นผมก็ไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาผิวพรรณก็ไม่มีใครเคยเห็นเป็นนางทาสนะมีคุณค่าไหมมีครับประเสริฐกว่าดีกว่าอิสลามไม่ได้จำกัดอิสลามกำลังจะปกปักกำลังจะพิทักษ์สิทธิ์ของสตรีใช่ครับเพราะอะไรล่ะกำลังจะให้ทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีคุณค่าดุจดังพระราชินีตัวเงียบนี่ตัวสวยไม่มานะมายานี่ยังกับพระราชินีทำไมอ่ะก็ไม่เคยมีใครเห็นเส้นผมไม่เคยมีใครมาเห็นผิวหนังเราไม่เคยเอาสวดทรงองค์เอวของเราไปโชว์ใครแต่ถ้าภรรยาของเราให้สวยที่สุดในโลกเลยคนก็ยกย่องแต่ทั้งซอยเนี่ยเห็นหมดเลยอัลลอฮ์ดูเมียมึงสิกูมโนได้เลยเพราะว่าแลเลยก็ว่าแลเห็นกันหมดแล้วไม่มีคุณค่าดังนั้นอิสลามจึงพิทักษ์สิทธิสตรีครับไม่ใช่จำกัดสิทธินี่คือความสำคัญถ้าเขารู้นะและอีกอย่างนึงนะสำคัญกว่านั้นก็คืออะไรครับมุสลิมเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยที่ไม่คุมหัวเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งให้ฟ้าผ่าไหมไม่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ธรณีสูบไหมไม่กฎหมายอิสลามจับเข้าคุกไหมใครไม่คุมหัวลากไปเคี่ยนมีไหมมีกฎหมายบ้านเมืองไหนไหมที่คนไม่คุมฮิญาบเนี่ยไปจับติดคุกเลยมีไหมเอาจริงๆไม่มีครับไม่มีจะคลุมหรือไม่คลุมอยู่ที่ใจดังนั้นอิสลามบังคับตรงไหนถ้าอิสลามบังคับลูกหลานมุสลิมจะไม่มีใครถอดหัวเลยนะ
ถ้าอิสลามบอกใครไม่คุมฮิญาบติดคุกพี่น้องจะไม่เห็นคนถอดหัวเลยแต่อัลลอฮ์ให้เสรีครับอัลลอฮ์ให้อิสระคุณจะคลุมคุณจะไม่คลุมไม่ว่าอะไรแต่ตายไปเรียบร้อยเจอกันตายไปเจอกันกลับไปที่อะไรความเชื่อเชื่อไหมล่ะว่าตายไปจะเจอกับอัลลอฮ์นะเชื่อไหมตายไปจะเจออาซาบในกุบอร์นี่เชื่อไหมเชื่อถ้าเชื่อคุณก็ต้องปฏิบัติตามแต่ถ้าคุณจะไม่ปฏิบัติตามล่ะอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้เลยลาอิกรอฮะฟิดดีนไม่มีการบังคับในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องลูกหลานมุสลิมเนี่ยถามจริงๆทิ้งละหมาดกันเยอะไหมเยอะเยอะมีใครโดนจับติดคุกไหมไม่มีไม่มีทิ้งบวชกันนะไม่บวชกันเนี่ยเยอะไหมครับเยอะแล้วมีใครโดนจับไปตัดนิ้วไหมอัลลอฮ์แล้วก็บอกว่ามุสลิมไม่ให้สิทธิ์มันฝ่าฝืนกันเพลอพลึกไปไม่มีใครเห็นจะเดือดร้อนเลยกับการไม่คุมฮิญาบกับการทิ้งละหมาดทั้งที่อัลลอฮ์บอกมันคือวาญิบอะอัลลอฮ์กล่าวเนี่ยมันคือวาญิบมันคือความจำเป็นน่ะแต่ลูกหลานของพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะถอดหัวมีสิทธิ์ที่จะทิ้งละหมาดมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายซะกาตมีสิทธิ์ที่จะไม่ถือศีลอดเยอะแยะมากมายในสังคมมุสลิมอย่าพูดว่ามุสลิมจำกัดสิทธิ์ทั้งที่คุณทิ้งได้ทุกเมื่อเชื่อวันคุณทิ้งละหมาดได้ทุกเมื่อเชื่อวันเปิดฮิญาบกันได้ทุกเมื่อเชื่อวันอย่าบอกว่าอิสลามจำกัดสิทธิ์อิสลามให้สิทธิเสรีภาพแต่ตายไปเจอกันนี่ไม่อยากใช้คำหยาบนะตายไปเจอกันเจอกับอะไรล่ะอาซาบุลอาลีมุนถ้าเชื่อชีวิตหลังความตายถ้าศรัทธาถ้ามีอะกีดะห์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวันอาคิเราะห์คุณก็จะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งใช้พี่น้องนะเรื่องศาสนานี่บังคับกันไม่ได้เลยบังคับกันไม่ได้เลยครับใครจะเชื่อยังไงใครจะปฏิบัติยังไงใครจะทำใครจะไม่ทำบังคับกันไม่ได้เลยเพราะอะไรล่ะมันเรื่องของปัจเจกบุคคลใครจะเชื่อก็เชื่อใครจะทำก็ทำใครจะทิ้งก็ทิ้งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับมันคืออยู่ในความเชื่อของเราทั้งสิ้นเลยดังนั้นวันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเริ่มจากเรื่องของอะกีดะห์ก่อนเลยครับนบีไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยนะครับสอนเรื่องอะกีดะห์ก่อนเลยซึ่งในอิสลามเนี่ยมี3เรื่อง3หมวดใหญ่ๆด้วยกัน1อัลอะกีดะห์2อัลอิบาดะห์3อัลมุอามะละห์3หมวดเนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ข้อ1ทั้งหมดเลยท่านนบีสอนผู้คนในนครมักกะห์เรื่องอะกีดะห์ล้วนๆพอไปนครมะดีนะห์เรื่องอิบาดะห์มันก็ผูกพันกับอะกีดะห์คนถ้าไม่มีอะกีดะห์จะละหมาดทำไมอ่ะถูกต้องมั้ยครับคนถ้าไม่มีอะกีดะห์จะถือศีลอดเพื่อคนถ้าไม่มีอะกีดะห์เขาจะจ่ายซะกาตเพื่ออะไรดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันไปผูกโยงแม้กระทั่งเรื่องของมุอามะละห์เรื่องของอันอิห์ซานท่านนบีบอกเลยนะครับเรื่องของอิห์ซานเรื่องของคุณธรรมความดีมันก็ไปผูกโยงกับเรื่องของอะกีดะห์นักวิชาการในยุคซะลัฟบอกเลยนะครับอันอิห์ซานคืออะไรอันตะบุดัลลอฮ์การที่ท่านเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์กะอันนะกะตะรอฮูดุดดังท่านเห็นอัลเลาะห์อยู่ต่อหน้านะฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูถ้าหากว่าท่านไม่เห็นอัลเลาะห์ฟะอินนะฮูยะรอกะจำเอาไว้เลยว่าอัลลอฮ์เห็นท่านเรื่องอะไรครับอะกีดะห์เรื่องอะกีดะห์นะพอเราทำอิบาดะห์วันนี้เนี่ยมีพี่น้องต่างศาสนาถามพวกเราหลายคนเฮ้ยกราบไหว้อะไรกันเนี่ยเราบูชาอะไรกันตัวพรบูชาอะไรเราบูชาอะไรครับบูชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้วัลลอฮ์อัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์รูปร่างยังไงไม่ทราบเรามีลักษณะไหมไม่มีวัลลอฮ์อาลัมอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ดีซอฮาบะห์เขาก็เชื่อแบบนี้พี่น้องเชื่อไหมล่ะซอฮาบะห์เขาก็เชื่อเหมือนเราเนี่ยแหละครับคนในยุคต้นเขาก็เชื่อเหมือนเราเนี่ยแหละเขาไม่มานั่งถามเลยอัลลอฮ์พระหัตถ์ของอัลลอฮ์เป็นยังไงบัลลังก์ของอัลลอฮ์เป็นยังไงสายตาของอัลลอฮ์เป็นยังไงหน้าของอัลลอฮ์เป็นยังไงเขาไม่ได้ถามกันเรื่องนี้นะดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่แหละผมถึงบอกว่าเรื่องอะกีดะห์เนี่ยนะให้ผมพูดทั้งคืนผมก็พูดได้เนี่ยคือมุกอดดิมาอย่างเดียวนะครับการเกริ่นนำในเรื่องของอัลอะกีดะห์ที่มุสลิมที่คนที่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องพยายามเรียบเรียงและจัดเรียงให้เรียบร้อยความถูกต้องความชัดเจนเรื่องของอะกีดะห์คือความสำคัญที่สุดที่ลูกหลานมุสลิมจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจถ้าวันนี้เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ถ้าวันนี้เขาไม่กลัวอัลลอฮ์เขาทำได้ทุกอย่างเราทำได้ทุกอย่างถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ถูกต้องไหมครับคนเราที่ทำชั่วเพราะอะไรเพราะไม่กลัวอัลลอฮ์
ช่ไหมครับเพราะไม่กลัวอัลลอฮ์ไงถ้าคุณกลัวอัลลอฮ์ถ้าคุณรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเฝ้ามองดูคุณอยู่เนี่ยคุณจะกล้าทำชั่วไหมกล้านินทาคนไหมกล้าทำซินาไหมกล้าทำนู่นทำนี่ที่ขัดกับหลักการของศาสนาไหมไม่กล้านะนี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวและพี่น้องเชื่อไหมครับอายะห์อัลกุรอานองค์การหนึ่งที่นักวิชาการอุซูลุดดีนเนี่ยหยิบยกเอามาเป็นหลักพื้นฐานในเรื่องของอัลอะกีดะห์อัลอิสลามียะในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่177ผมไปตรวจสอบหนังสือตำรับตำรา 2-3 เล่มพูดตรงกันหมดและก็เอาอายะห์เนี่ยมาวางเป็นอุซูลเลยเป็นพื้นฐานเลยอัลอะกีดะห์ของอิสลามียะก็คือการที่คุณนั้นจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดานบีศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ศรัทธาต่อกอดอกอดัดการกำหนดสภาวะการอยู่ในอายะห์อัลกุรอานทั้งซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอามานะรอซูลเคยได้ยินมั้ยหรือวะลากินนันดิรรมันอามานะนี่ก็อีกอายะห์นึงเหมือนกันนักวิชาการอุซูลุดดีนหยิบยกอายะห์ต่างๆเราเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในเรื่องของอันอะกีดะห์ทั้งหมดเลยดังนั้นเวลาที่พี่น้องจะเรียนเรื่องของอะกีดะห์อินชาอัลเลาะห์ถ้าในครั้งต่อไปนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์คงจะได้มาสานต่อวันนี้ผมเกริ่นนำถึงความสำคัญของอันอะกีดะห์ให้พวกเราได้รู้และเข้าใจว่าการที่เรามีความเชื่อมีหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องและมั่นคงนั้นมันจะส่งผลดีให้กับเราทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านักวิชาการแยกเอาไว้การที่เรามีอะกีดะห์ซอฮีฮะห์เนี่ยมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องเนี่ยเราได้รับผลดี2แบบด้วยกัน1รับผลดีในโลกนี้2เราจะได้ผลดีในโลกอาคิเราะห์ได้ยังไงพี่น้องอ้าวตามผมมานะครับขอใช้คำของครูจูเลยนะอ้าวพี่น้องตามผมมานะครับได้ผลดียังไงพี่น้องครับคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะมีความสุขในโลกดุนยาหัวใจของเขาจะมีความมุตมาอินมีความสงบสุขในหัวใจเพราะคนที่มีหลักความเชื่อที่ไม่ถูกต้องคนที่มีหลักความเชื่อที่ผิดเพี้ยนบิดเบือนเนี่ยเขาจะสารวนเขาจะหมกมุ่นอยู่กับหลักความเชื่อของเขาที่มันผิดเพี้ยนแล้วก็บิดเบือนยังไงครับคนเราถ้ามีอะกีดะห์มีเตาฮีดที่ถูกต้องวันเนี้ยเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์องค์เดียวถูกต้องไหมครับเรายกให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวแต่ถ้าวันนี้เรามีอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนล่ะจะมีลูกจะโต๊ะแน่ๆจะปลูกบ้านก็อะไรครับโต๊ะเจ้าที่โต๊ะนู่นโต๊ะนี่โต๊ะเยอะเหลือเกินเพราะอะไรล่ะเรามัวแต่ไปสารวนอยู่กับการเอาอกเอาใจบรรดาโต๊ะถูกต้องไหมล่ะครับแค่อะไรแค่ลูกเกิดนี่เอาแล้วมีประเด็นแล้วนะครับแค่จะขึ้นเสาเอกนี่มีประเด็นแล้วมันอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวบ้านมันจะไม่สุขบ้านมันจะอยู่ไม่สงบมันต้องมีเสานู่นเสานี่เสาเอกเสาโทลูกเราเกิดมานี่ไม่ได้มันจะต้องมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรครับเวลาทำอากิโก้กวายเปทำไมต้องกวายเปขนมเต็มเลยขนมเพลเลยทำไมต้องขนมเยอะๆเพราะอะไรครับนั่นน่ะสิผมไม่รู้เหตุผลเพราะอะไรให้เด็กกินให้เด็กกินไม่ได้ฮะใช่แล้วทำไมคนบ้านเราถ้าเอาขนมมาใส่เปเอามาขนมมาเยอะๆเพราะอะไรครับทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เหตุผลเลยมาทำเพื่ออะไรเพราะอะไรทำมาแบบนี้นั่นน่ะสิครับก็ถามเขาก็บอกว่าอะไรเราทำมาอ้าวก็เหมือนกับบรรดาพี่น้องญาติโกโหติกาของท่านนบีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับถูกห้ามนบีเนี่ยถูกห้ามในการในฮิจเราะห์ที่นะครับช่วงต้นๆของการเป็นนบีเนี่ยหลังจาก3ปีเนี่ยหลังจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่แบบลับๆเสร็จสิ้นนะท่านนบีเปิดเผยในการดะวะห์การเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องครับท่านนบีเนี่ยพวกกุฟาร์มุชริกีนไปหาอาบูตอเลบครั้งที่1ไปหาครั้งที่2ไปหาครั้งที่3ไปหาอบูตอเลบนะครับครั้งที่2นี่ไปหาบอกอบูตอเลบไปเตือนหลานหน่อยสิบอกหลานอย่ามาด่าบรรพบุรุษของเราอย่ามาว่าบรรพบุรุษของเราอย่ามาหมิ่นประมาทบรรดาพระเจ้าของพวกเราครั้งที่3อบูตอเลบก็ไม่ยอมเตือนหลานสักทีนึงให้หลานดะวะห์ให้เชิญชวนให้สอนเรื่องอะกีดะห์อยู่นั่นแหละ
ครั้งที่3ไปหาอบูตอเลบพี่น้องเชื่อไหมพาเด็กหนุ่มไปคนหนึ่งจูงเด็กหนุ่มไปคนหนึ่งไปหาอบูตอเลบอบูตอเลบฉันเอาเด็กหนุ่มคนเนี้ยมาให้ท่านเลี้ยงและเอาหลานของท่านเนี่ยมาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะเอาไปสังหารพี่น้องว่าอบูตอเลบว่ายังไงพี่น้องว่าอบูตอเลบจะตอบยังไงอบูตอเลบเนี่ยเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงเอาหลานของท่านมาถ้าหากว่าท่านไม่ยอมหยุดยั้งหลานของท่านในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่การมีพระเจ้าองค์เดียวอบูตอเลบใช้คำว่าบิซาไอ้สารเลวนบีอบูตอเลบบอกมาทางไหนไปทางนั้นเลยบ้าหรือเปล่าเอาลูกคนอื่นมาให้เราเลี้ยงแต่จะเอาหลานของเราไปบ้าไปแล้วอบูตอเลบบอกอย่ามาสารเลวมาทางไหนไปทางนั้นอบูตอเลบยังไม่ได้เป็นมุสลิมนะยังไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับและพี่น้องเชื่อไหมคำหนึ่งที่อบูตอเลบกล่าวนะครับเรียกมูฮัมหมัดมาเลยมูฮัมหมัดมานี่หลานจะเลิกจะทำตามคำเสนอของพวกเขาไหมท่านนบีบอกว่าต่อให้ลุงเนี่ยจะเอาดวงอาทิตย์มาไว้มือขวาเอาดวงจันทร์มาไว้มือซ้ายเนี่ยฉันก็ไม่มีวันเลิกงานดะวะนี้ไม่มีวันเรียกไม่มีวันเลิกการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์อบูตอเลบบอกอิซฮับไปเลยหลานเลยเชิญไปทำในสิ่งที่หลานรักเลยอิซฮับนะแล้วก็ฟะอันตะมาอะห์บับตะไปทำในสิ่งที่หลานชอบเลยวัลลอฮีอบูตอเลบบอกวัลลอฮีขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะลุงจะอยู่ปกป้องเนี่ยมาบากีนาตาบใดที่ลุงยังมีชีวิตอยู่เนี่ยลุงจะไม่ให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวหลานเลยวัลลอฮีอบูตอเลบบอกในขณะที่อบูตอเลบบอกเนี่ยยังไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เลยแต่สาบานต่ออัลลอฮ์แล้วหลานไปเชิญชวนเลยหลานไปบอกผู้คนไปทำในสิ่งที่หลานรักเลยลุงจะคอยปกป้องหลานเองไล่พวกกุฟาร์มุชริกีนกลับบ้านหมดเลยเดินกันคอตกเลยไม่กล้าเพราะอบูตอเลบเป็นผู้ใหญ่ในเผ่ากุเรชนะครับเป็นคนที่คนให้การนับหน้าถือตาพี่น้องครับได้รับการสนับสนุนจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมการสนับสนุนเรื่องอะไรพี่น้องอะกีดะห์เรื่องอะกีดะห์ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับมันสำคัญอย่างนี้ไงเราจึงบอกแล้วก็ย้ำเตือนแล้วก็สอนกันแล้วสอนกันเล่าผมถามกับท่านพี่น้องในช่วงต้นนะพี่น้องไม่เบื่อหรอมันเบื่อไม่ได้มันเบื่อไม่ได้ครับวันนี้เนี่ยนะครับครูของเราเนี่ยรอฮิมาฮุลลอฮ์สอนเรื่องอะกีดะห์ทั้งชีวิตไปแล้วคนหนึ่งเหลืออีกสองคนเหลืออาจารย์อับดุลลอฮ์กับอาจารย์ละหมัดไปคนแรกอาจารย์ยูซุปอ๋ออาจารย์ยูซุปใช่ๆรอฮิมาฮุลลอฮ์นะครับรอฮิมาฮุลลอฮ์อาจารย์ยูซุปฮัสซันใช่ความมาฟทีผมลืมคนแรกเลยไปก่อนเพื่อนเลยอาจารย์ยูซุปพูดแล้วคิดถึงเห็นไหมครับสอนเรื่องอะกีดะห์จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นแนวทางของเราแนวทางของบรรดาอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แนวทางของบรรดาซะลาฟุศอลิฮที่เน้นย้ำนะครับในเรื่องของอัลอะกีดะห์อย่างหนักหน่วงอย่างมากมายมหาศาลเพราะอะกีดะห์มันคือทุกสิ่งของมุสลิมอะกีดะห์มันคือตัวแบ่งแยกระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอะกีดะห์มันคือหลักพื้นฐานของคุณธรรมและความดีนี่เรื่องอะกีดะห์นะครับกว้างๆเลยนะครับแต่ถ้าแคบลงมาหน่อยอัลอีมานการศรัทธาเขานี่แคบลงมาแล้วการศรัทธาในที่นี้ที่อิสลามสอนก็คือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์การศรัทธาต่อรอซูลการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์การศรัทธาต่อมาลาอิกะห์การศรัทธาต่อกอดอกอดัดการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะการและการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เห็นไหมครับก็แยกมาเป็นอีมานอีมาน5ประการที่เราเรียนกันเนี่ย5ประการเนี่ยเรียนกันเป็นปีแล้วก็แคบลงมาอีกเขานี่พูดเรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยก็คืออัตเตาฮีดแบ่งอีกเป็น3ภาคนักวิชาการซะลาฟุศอลิฮ์และแบ่งเตาฮีดออกเป็นอีก3ภาคคืออะไรครับ1เตาฮีดอูลูฮิรุบูบียะเตาฮีดอูลูฮิยะเตาฮีดอัสมาวะซิฟาตแบ่งแคบลงอีกความที่มันสำคัญเนี่ยนักวิชาการในยุคต้นเนี่ยขย่อนมาให้กับพวกเราเนี่ยเป็นตำรับตำราหลายร้อยหลายพันเล่มพี่น้องครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่สำคัญนะเราจะไม่มานั่งจ้ำชี้จ้ำชัยกันทุกวันนี้พวกเราจะไม่มานั่งบอกกล่าวกันในเรื่องนี้เพราะมันสำคัญที่สุดมันเป็นสิ่งแรก
มันเป็นการกระทำแรกมันเป็นการเชิญชวนแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีทุกคนที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนบีทุกคนสอนผู้คนให้รู้จักอันเนี่ยบุดุลลอฮะวะจัตตานิบุตตอกุตเรื่องอะกีดะและนี่คือพื้นฐานเลยนะครับนี่คือคำสั่งพื้นฐานเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานที่นบีทุกคนต้องทำนักวิชาการอุซูลุดดีนบอกว่าเรื่องนี้นบีทุกคนต้องทำนบีคนไหนไม่ทำไม่ใช่นบีอันนี้อบูดุลลอฮ์สอนให้ผู้คนเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์แล้วก็บอกให้ผู้คนออกห่างจากตอฮูดอะไรคือตอกูดทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองหรือจะเป็นคนเราๆนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสักการะเทียบเท่าเสมอกับอัลลอฮ์หรือมากกว่าอัลลอฮ์นั่นเรียกว่าอัตตอฮูดคือสิ่งที่ถูกกราบไหว้ถูกสักการะไม่ใช่กราบไหว้แบบกราบแบบจริงๆอย่างเดียวนะครับหมายถึงบูชาโดยที่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติก็ได้เชื่อว่าสิ่งนั้นมีเดชานุภาพเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจผิดเพราะแปลคำว่าตอฮูดเนี่ยหมายถึงอะไรสิ่งที่ถูกกราบไหว้ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่พวกเราเนี่ยไม่ได้กราบกูโบหรอกแต่เชื่อว่าคนในกูโบเป็นยังไงช่วยได้ช่วยได้นั่นแหละครับกูโบจึงถูกเรียกว่าเป็นตอฮูดนี่อุซูลของเราเป็นแบบนี้นะครับหลักความเชื่อของเราเป็นแบบนี้อะกีดะห์อิสลามียะห์เป็นแบบนี้ต่อให้คุณเป็นคนดีขนาดไหนก็ตามถ้าเราไปบูชาคนดีๆคนดีๆคนนั้นถูกเรียกว่าเป็นตอฮูดเขาอาจจะไม่รู้เรื่องนะเวลาที่ลูกหลานของเราไปสักการะบูชากับเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่นั่นแหละถูกจัดว่าเป็นตอฮูดแล้วบูชาเงินนี่ใหญ่ที่สุดเชื่อว่าเงินเป็นพระเจ้านู่นนี่นั่นให้ความสำคัญกับเงินนะครับลืมคำสั่งของอัลลอฮ์เงินก็ถูกจัดเป็นต่อหูดังนั้นนบีทุกคนถูกส่งมาเพราะเรื่องนี้พี่น้องไม่ต้องถามผมแล้วนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเจ้าชายคนนั้นเนี่ยเจ้าชายพระองค์นั้นเนี่ยเป็นนบีหรือไม่เป็นเจ้าชายที่เราชอบถามกันน่ะเจ้าชายอะไรนะครับครูซันต้องข่าวเจ้าชายอะไรเป็นไหมไม่เป็นเพราะอะไรครับนบีไม่ได้พูดถึงเพราะไม่ใช่นบีพูดถึงอย่างเดียวอัลตาล็อกกล่าวในอัลกุรอานนี่บอกเลยอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ส่งนบีมาเนี่ยทั้งที่รู้ทั้งที่บอกเอาไว้ในอัลกุรอานและไม่ได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานพวกบรรดาก็เลยเอาเลยช่องนี้เลยนี่แหละคือนบีที่ไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ในอัลกุรอานเจ้าชายคนนี้แหละอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมพี่น้องดูหลักตรงนี้พออันนี้อบูดุลลอฮ์วะชะตานิบุตตอฮูดเขาเรียกร้องผู้คนให้รู้จักอัลลอฮ์ไหมจบแล้วครับไม่ต้องไปหุกกลมเขาแล้วนะไม่ต้องไปหุกกลมเขาแล้วนะจบแล้วนะไม่ต้องถามแล้วนะนี่คืออุซูลของพวกเรานี่คืออะกีดะห์ของพวกเราไม่ต้องมานั่งเถียงกันเรื่องแบบนี้แล้วเพราะบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์เขาไม่มาเถียงกันเรื่องแบบนี้แล้วมันจบมันใสเรื่องอะกีดะห์คือเรื่องที่ใสที่สุดสำคัญที่สุดและเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดดังนั้นไม่ต้องไปนั่งเถียงกับใครแล้วจบครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านผมไม่ทราบว่าที่นี่เขาให้ผมพูดถึงกี่โมงนะครับฮะชั่วโมงกว่าๆนี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะนะครับนี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะคือวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมการพูดคุยในค่ำคืนนี้ผมมีของฮะดียะห์มาให้ของที่ดีที่สุดหนังสืออะไรครับเนี่ยอัลกุรอานตัวใหญ่ๆเบ้งๆนะครับตัวใหญ่ๆเบ้งๆนะครับยาซีนก็บอกรูปอุดยาซีนนะครับเขาแบ่งเป็นภาคนะอันนี้จากยุสอัมมาอันนี้10 ยุสสุดท้ายนะครับหรือว่ายุสสุดท้ายสิบยุสเขาบอกว่า10ซูเราะห์สุดท้ายของอัลกุรอานตัวใหญ่ๆเห็นชัดๆอยากจะเอามาให้แล้วก็อีกเล่มนึงอันนี้หนามากสำหรับคนรักการอ่านใครชอบชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตใครอยากได้ฮะคนเรียบเรียงนะครับ
ผู้เอาผู้ชายหรือผู้หญิงเอ้ยเอาคนแปลหรือว่าเอาคนแปลหรือคนเขียนครับคนเขียนศาสตราจารย์ดร.อับดุลอาซีซบินอิบรอฮีมอัลอุมารีคนแปลนะครับซุฟอัมอุสมานซุฟอัมอุสมานนะครับสนไหมใครอยากได้อ๋อดูมันมีเล่มเดียวอ่ะต้องเงียบข้างหลังก็ได้นะผมเห็นข้างหลังแล้ววันนี้จะเอามะพร้าวมาขายสวนอีกแล้วตำราพะเรอเลยฮะจริงไหมครับต้องมานั่งแปลแล้วเนี่ยอ้าวผมเป็นคำถามละกันมีกุรอานเนี่ยนะครับเขาแยกนะเพราะว่าไม่ได้เอามาทั้งเล่มทำมาทั้งเล่มถ้าเป็นหนังสือแบบนี้มันจะหนักมากนะครับมันจะหนักมากและตัวมันใหญ่สำหรับเหมาะสำหรับครัวซันเลยสอนกุรอานเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยนะครับมันจะให้จะแจกหมดทุกคนก็มีอยู่แค่นี้ก็เลยอยากจะมาถามคำถามไงคำถามท้ายบทสำหรับคนที่รักการอ่านฮะให้ปังต่อให้ได้ได้อ้าวนบีนอาจารย์นบีนนี่อินชาอัลลอฮ์นะครับอ้าวเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายอ้าวคราวนี้เดี๋ยวผมขอพูดอีกนิดหนึ่งเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของการศรัทธาเนี่ยที่เราเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เพราะเราคิดเองนะครับไม่ใช่เพราะซอฮาบะห์คิดเองไม่ใช่บรรดาซะลาฟุสซอลิฮ์เขาคิดกันเองเพราะเรื่องนี้มันถูกระบุอยู่ในคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถูกระบุอยู่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเคยได้ยินอาจารย์ฟาริดพูดบ่อยหะดีษญิบรีลเคยได้ยินมั้ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกถามจากชายคนหนึ่งจำได้ไหมครับจากชายคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักเลยนะครับแต่งตัวใส่โต๊ะขาวโพลเลยผมเผ่าดกดำปราศจากร่องรอยของการเดินทางใช่ครับแล้วก็มาถึงเนี่ยมาจับเข่าชนเข่าถามกับท่านนบีเลยมาฮวลอิสลามมุฮัมมัดบอกหน่อยสิอัคบิรนีอานินอิสลามบอกฉันหน่อยสิอิสลามคืออะไรนะอัคบิรนีอานินอีมานบอกฉันหน่อยสิอีมานคืออะไรแล้วก็บอกฉันหน่อยสิอิห์ซานคืออะไรหะดีษญิบรีลบทนี้เป็นหะดีษพื้นฐานที่นักวิชาการหยิบยกอายะห์อัลกุรอานองค์การที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่177และหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ญิบรีลมาถามนบีอธิบายหมดเลยนี่แหละครับเป็นการพูดถึงเรื่องของอะกีดะห์เป็นการกล่าวถึงเรื่องของอีมานเรื่องของการศรัทธาแล้วก็นบีก็บอกหมดเลยบอกเสร็จนะครับมาลาอิกะห์ท่านนี้ตอนแรกยังไม่รู้นะว่าเป็นมาลาอิกะห์นะครับศ็อดักตะยามุฮัมมัดท่านพูดจริงแล้วมุฮัมมัดเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยชายคนนี้ก็หายลับไปกับตาจนกระทั่งเวลาผ่านไปนบีมาถามซอฮาบะห์รู้ไหมวันก่อนเนี่ยชายที่มาหาเราเนี่ยเป็นใครอัลลอฮุวะรอซูลอะลัมอัลลอฮุวะรอซูลูฮุอะลัมไม่มีใครรู้ดีมากไปกว่าอัลลอฮ์และรอซูลคนคนนั้นที่มาหาพวกเราเนี่ยคือทูตของอัลลอฮ์คือญิบรีลอะลัยฮิสสลามที่มาสอนศาสนาให้กับท่านนบีดังนั้นพี่น้องครับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออันอะกีดะห์ศาสนาอิสลามก็คืออันอะกีดะห์คือการศรัทธาสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เราบอกว่ามันสำคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่ของพวกเรามันสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตท่านเช็คสุไลมานอัลอัชกอตบอกว่าอย่างไรรู้ไหมครับอัลอะกีดะห์อิสลามียะสำคัญกว่าอาหารที่เรากินอีกสำคัญกว่าอากาศที่เราหายใจไปอีกนักวิชาการบอกสำคัญกว่าสิ่งที่เราบริโภคอุปโภคในชีวิตประจำวันอีกอัลอะกีดะห์อิสลามียะเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งนั้นอีกคนเราเนี่ยสามารถอดอาหารได้นะครับหลายวันสามารถอดข้าวได้สามารถอดน้ำได้หลายวันหลายเวลาแต่มนุษย์เราเนี่ยจะไม่สามารถเสียอะกีดะห์ได้ถ้าเสียอะกีดะห์ต่อให้คุณมีสติปัญญาต่อให้คุณมีชีวิตก็เหมือนกับคุณไม่มีชีวิตต่อให้คุณมีปัญญาก็เหมือนกับคุณไม่มีปัญญาต่อให้คุณเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับคุณไม่ได้เป็นมนุษย์เพราะมนุษย์จะไม่เนรคุณถูกต้องไหมครับคนเป็นคนเนี่ยจะต้องรู้อะไรถูกอะไรผิดคนที่เนรคุณต่อพระเจ้าเนี่ยเรียกว่ามนุษย์ยังไม่ซอเลยครับถูกต้องไหมล่ะอัลลอฮ์ให้อ่ะอ
อัลลอฮ์ให้เราอ่ะพี่น้องลองดูสิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตเนี่ยนะครับไม่ใช่ให้แค่เฉพาะเรานะให้บรรพบุรุษของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้สวรรค์กับเราเนี่ยพวกเราเนี่ยได้สวรรค์ยังยังอ้าวคิดให้ดีมึงซุบคิดให้ดียังไม่ได้แต่เกือบจะได้เกือบจะได้ใช่มั้ยอ๋อเรายังไม่ตายอ้าวต้องเงียบตามผมมานบีอาดัมอยู่ที่ไหนในอดีตสวรรค์อยู่ในสวรรค์พวกเราเนี่ยคืออะไรครับอดีตชาวสวรรค์เราเนี่ยอดีตชาวสวรรค์และสวรรค์คือบ้านเก่าของเราจะไปไหมครับไปนะอินชาอัลเลาะห์ครับต้องไปสวรรค์คือบ้านเก่าของเรานบีอาดัมบรรพบุรุษของเราเคยอาศัยอยู่ในสวรรค์พระนางฮาวะเคยอาศัยอยู่ในสวรรค์แต่ถูกชัยฏอนหลอกล่อลวงให้ถูกไล่ออกจากสวรรค์วันนี้ที่เราเรียนเรื่องอะกีดะห์เนี่ยเราจะกลับไปบ้านเก่าของเราเราจะกลับไปบ้านเก่าพี่น้องครับอย่าไปที่อื่นอย่าไปที่อื่นนะไปเจอกันที่นู่นไปถามหากันที่นู่นอย่าไปทางอื่นนะวันนี้เราจะมาเชิญชวนผู้คนในสังคมให้กลับไปบ้านเก่าของพวกเราบ้านที่บรรพบุรุษของเราเคยอยู่บ้านที่พ่อของเราแม่ของเราในอดีตเคยเข้าไปอยู่แล้ววันนี้เรากำลังบอกผู้คนเราจะกลับไปบ้านของเรากลับไปหาบรรพบุรุษของเรากลับไปหาพ่อของเราแม่ของเราพ่อของเราที่ชื่ออาดัมอะลัยฮิสสลามแม่ของเราที่ชื่อฮาวาฮาวะเราจะไปนะครับอย่าไปหลังอื่นนะขอร้องเลยนะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องเราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของอันอิสลามคิดว่าในครั้งต่อไปอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจจะมาแยกนะครับว่าอะกีดะห์อีมานการศรัทธามีเรื่องของอะไรบ้างพวกเราหลายคนอาจจะรู้อาจจะเข้าใจกันบ้างแล้วแต่วันนี้ผมขออนุญาตเกริ่นนำเอาไว้เฉพาะความสำคัญของอันอะกีดะห์เพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนในที่นี้เนี่ยภูมิใจกับการที่มานั่งเรียนในบ้านหลังนี้ภูมิใจกับการที่ได้รู้ถึงความสำคัญของการกระทำการดะวะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ภูมิใจกับแนวทางของเราที่กำลังเจริญรอยตามบรรพชนคนรุ่นแรกๆเพราะในอัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่ายังไงวัสซาบิกูนันอาวาลูนามินันมุฮาจิรีนะวันอันซอรคนซาบิกูนคนยุคต้นนะคนยุคต้นคนยุคแรกถ้าบอกเองคุยเองแปลเองมั่วนะครับอัลลอฮ์บอกให้เลยมินันมุฮาจิรีนประกอบไปด้วยกับบุคคลที่เป็นยาวมุฮาจิรินคนที่อพยพจากมักกะฮ์มาสู่เมืองมาดีนะห์วันอันซอรคนที่อาศัยอยู่เมืองมาดีนะห์และให้การช่วยเหลือต้อนรับท่านนบีมุฮัมมัดวัลละซีนัตตะบะอูฮุมมิอิห์ซานินและบรรดาบุคคลอื่นๆที่ซึ่งติดสอยห้อยตามคน2กลุ่มนี้นับลงมาเลยนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่ามุฮาจิรินอันซอรและคนในยุค300ปีแรกพี่น้องฟังให้ดีนะทำไมถึงสำคัญกับพวกเราเพราะบุคคลต่างๆเหล่านี้ได้รับการการันตีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพวกเขาเหล่านั้นรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดปรานพวกเขาถูกต้องอัลลอฮ์โปรดปรานพวกเขาพอใจพวกเขาและพวกเขาก็พอใจในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังไม่จบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงครับอัดดะละฮุมข้าได้ตระเตรียมแล้วให้กับพวกเขาเหล่านั้นพวกใครอ่ะที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์บรรดาคนในยุคต้นบรรดาซะละฟุซอลแล้วนี่แหละครับข้าได้เตรียมให้กับพวกเขาแล้วให้กับคนพวกนั้นน่ะเตรียมอะไรพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอใช่ครับข้าได้เตรียมสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลากหลายสายที่ไหลใต้เบื้องของสวรรค์เนี่ยเตรียมไว้ให้ใครอ่ะพวกเขาแล้ววันนี้บรรดาซะละฟุซอลและที่ได้รับการการันตีว่าจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยว่าเป็นบุคคลกลุ่มชนที่ใสที่สุดสะอาดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดเราไม่ตามพี่น้องจะตามใครถามจริงๆจากหัวใจที่บริสุทธิ์ถ้าคนพวกนี้ที่ได้รับการการันตีจากอัลลอฮ์พี่น้องไม่เอาพี่น้องจะเอาใครอะครับจะเอาอื่นจากนี่อีกเหรอ
กิตาบุลลอซุนนะซะลาฟุสซอลแลห์เนี่ยพี่น้องครับเพียงพอไหมพอแล้วนะกับการเรียนศาสนาของพวกเราเนี่ยกิตาบุลลอฮ์ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์เพียงพอครับสำหรับพวกเราในการเรียนรู้การทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะบรรดาสวอย่างพวกเราสูงวัยบรรดาสูงวัยอย่างพวกเราเนี่ยถ้าไปแวะกับนุ่นเยอะไปแวะกับตรงนี้เยอะไปแวะกับตรงนั้นเยอะแล้วพี่น้องซาลามึนไม่แล้วเรียนศาสนาต้องให้ฉลาดพี่น้องครับเรียนศาสนาต้องให้รู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดและพี่น้องลำดับความสำคัญให้ถูกต้องแล้วอินชาอัลเลาะห์เราจะประสบความสำเร็จกับการเรียนศาสนานะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับในช่วงท้ายนี้มีใครจะถามอะไรไหมเชิญครับขอเดี๋ยวขอทานชาหน่อยมีไหมครับกะอัลเลมกันหมดแล้วล่ะนี่เชิญครับเอาละนี่ที่นบีบอกให้ยึดซุนนะห์ของฉันและบรรดาคอลิฟะห์ครับแล้วเกี่ยวกับซอฮาบะห์คนอื่นด้วยป่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ถามดีมากเลยอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติคุลาฟาอิรอชิดีนัลมะฮดียีนไม่เกี่ยวกับซอฮาบะห์คนอื่นแต่เราไม่ได้ปฏิเสธซอฮาบะห์นะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับไม่เกี่ยวกับซอฮาบะห์คนอื่นเพราะอะไรครับเพราะท่านนบีใช้คำว่าซุนนะห์ฟังให้ดีนะหะดีษบทนี้นะครับรายงานโดยท่านซาริยะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับบอกสอนกับผู้คนว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอพวกเจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะเห็นความขัดแย้งอย่างรุนแรงและดาดดื่นที่จะเกิดขึ้นในสังคมในอนาคตเนี่ยท่านนบีให้ทางออกเลยอะลัยกุมบิซุนนะตีพวกท่านทั้งหลายจงยึดแบบฉบับของฉันเอาไว้วะซุนนะติคุลาฟาอิรอชิดีนัลมะฮดียีนอะลัยกุมพวกท่านทั้งหลายยึดนะยึดซุนนะของฉันนบีเหมือนกับจะเป็นการสั่งเสียแต่ท่านนบีก็สั่งเสียจริงๆนะครับยึดซุนนะของฉันแล้วก็ซุนนะของบรรดาคอลีฟะทั้ง4อย่าพูดนะครับว่าท่านอุมัรทำบิดอะห์ใครพูดแบบนี้ตบปากได้เลยอย่างนั้นก็พูดไม่ได้ครับนักวิชาการอุซูลุดดีนไม่สนับสนุนให้พูดอย่างนั้นเลยเพราะนักวิชาการซะลาฟุสซอลแลห์ไม่เข้าใจแบบนั้นนะครับการพูดแบบนี้เนี่ยครับเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซอฮาบะห์คอลิฟะห์ทั้ง4ทำอะไรก็แล้วแต่ที่นบีไม่ได้ทำเขาไม่เรียกว่าบิดอะห์เขาเรียกว่าซุนนะแต่เป็นซุนนะของคอลิฟะห์ได้แค่เฉพาะ4คนนี้เท่านั้นนะซุนนะของคอลิฟะได้รับการรับรองจากท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีไม่ได้พูดเนี่ยนะครับแสดงว่าตามซุนนะของซอฮาบะห์คนไหนก็ได้แต่ท่านนบีพูดในหะดีษบทนี้นักวิชาการจึงเป็นอิตติฟากเป็นอิจมาเลยบอกว่าการกระทําของคอลิฟะทั้ง4เป็นซุนนะของคอลิฟะไม่ใช่บิดอะห์เพราะพวกเขามีความเข้าใจเหมือนกับที่ท่านนบีเข้าใจไม่มีเรื่องไหนเลยที่เป็นบิดอะห์ไม่มีความเข้าใจของคอลิฟะทั้ง4คนไหนเลยที่ออกนอกกรอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นักวิชาการเนี่ยนักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยเขาแยกเขาจัดลำดับความสำคัญของซุนนะห์ซุนนะห์นบีเนี่ยยังถูกจัดลำดับเลยลำดับความสำคัญของซุนนะห์นบีเนี่ยนะครับพี่น้องทราบไหมว่านักวิชาการเนี่ยเขาลำดับยังไงซุนนะห์ของนบีเนี่ยมันจะมีอยู่หลายแบบนะครับซุนนะห์ของนบีก็คือคำพูดของท่านนบีการกระทำของท่านนบีการยอมรับของท่านนบีอิหม่ามชาฟิอีบอกประวัติศาสตร์ประวัติของท่านนบีก็เป็นซุนนะห์เหมือนกันคำพูดการกระทำแล้วข่าวนี้นักวิชาการก็บอกแล้วคำพูดการกระทำการยอมรับของท่านนบีเนี่ยอะไรสำคัญสุดคำใครบอกการกระทำคำพูดทำไมถึงคำพูดครับเพราะคำพูดมันวงกว้างเดี๋ยวจะอธิบายฟังนักอุซูลุลฟิกเนี่ยเขาอธิบายเอาไว้เลยคำพูดของท่านนบีเนี่ยมันมีความครอบคลุมถึงอุมมะห์ความครอบคลุมถึงประชาชาติเช่นท่านนบีบอกว่าอะไรครับนะฮารอซูลุลลอฮ์นะครับยกตัวอย่างหะดีษของท่านนบีนะอะลัยกุมบิซุนนะตีนี่แหละเอาหะดีษบทนี้แหละอะลัยกุมบิซุนนะตีท่านนบีพูดเนี่ยอะลัยกุมแปลว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องยึดซุนนะห์ของฉันนบีพูดกับใครครับพูดกับใครพูดกับซอฮาบะห์ต้องลำดับความสำคัญก่อนนะนบีพูดกับซอฮาบะห์แต่ฮุกกลมของคำพูดของท่านนบีคำพูดนี้เนี่ยหะดีษบทนี้เนี่ยมันคืออะไรครับ
ประชาชาติของท่านนบีทั้งหมดตั้งแต่ในยุคของซอฮาบะหลังจากซอฮาบะและทุกรุ่นจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮุกมของหะดีษบทนี้ก็เลยจำเป็นที่เราจะต้องยึดซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นคำพูดก่อนเพราะคำพูดของท่านนบีเนี่ยคือการตอกย้ำความสำคัญในเรื่องนั้นนะครับตอกย้ำความสำคัญในซุนนะของท่านนบีนะครับเพราะการกระทำของท่านนบีหลายครั้งหลายคราที่ท่านนบีทำแต่ฮุกมแตกต่างกันไปเช่นเป็นส่วนตัวใช่ครับเป็นตักซีซียะหรือเป็นคูซูซียะเป็นเฉพาะตัวท่านนบียกตัวอย่างเช่นนบีมีอะไรนะครับไปรับละหมาดเดี๋ยวมันไกลไปนบีมีเมีย13คนนี่โดนเลยมันซุบบอกหูพึงเลยสบาฟังอยู่เอาอีกแล้วบางสิ้นเอาอีกแล้วนบีมีเมีย13คนนะครับที่มีชีวิตอยู่ก็ประมาณ9คนพี่น้องครับซุนนะนบีมั้ยซุนนะวันนี้ผมจะเอาซุนนะนบีมั่งอ่ะมีเมียสัก9คนได้มั้ยก็ซุนนะนบีไงครับแต่ละสั่งให้4เพราะมันเป็นเฉพาะนบีเป็นเฉพาะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็กำกับกับอายะห์อัลกุรอานนะครับที่บอกเอาไว้มัสนาวะซุลาสะวะรุบะนะถ้า4ไม่สำเร็จก็แค่3เอา3แต่4ไม่สำเร็จก็3ไงนะครับ2 3 4ถ้าหากว่า4ไม่สำเร็จก็เหลือ1และ1พอเพราะว่าหัวแตกไม่ถึงผมใจไม่ถึงเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยซุนนะของท่านนบีหลายๆอย่างที่เป็นซุนนะของท่านนบียกตัวอย่างเช่นอีกเรื่องนึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดินผ่านเนี่ยมารอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัลกอบรอยนี่ท่านนบีเดินผ่านกุบฏ2กุบฏด้วยกันแล้วก็นบีได้ยินเสียงการโดนลงโทษในหลุมกุบฏ2หลุมนี้ปักต้นไม้อ่ะอาจารย์ครับนบีได้ยินเสียงเนี่ยหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะครับมุตตะฟักกุนอะไรหะดีษของอิหม่ามอัลบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมรายงานตรงกันเลยเป็นหะดีษซอฮีหะเลยนบีเนี่ยได้ยินเสียงการโดนอาซาบในหลุมกุโบตและท่านนบีก็สั่งซอฮาบะเนี่ยไปหยิบก้านพลัมเนี่ยฟาชักกอนิสไฟนี่นะครับฟากอซารอเนี่ยนบีบอกเอาอีกก้านพลัมมาซิแล้วนบีก็ฉีกแบ่งเป็น2ครึ่งแล้วก็ปักอีกหลุมนึงอันนึงก็ปักอีกหลุมนึงก็บอกว่ายังไงหวังว่าคนในกุโบตเนี่ยจะได้รับการบรรเทาโทษแต่ได้รับการบรรเทาโทษคราวนี้คนบ้านเราก็ได้ทีเลยซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดนี่อ่ะซุนนะปลูกเลยนะครับปลูกเลยคราวนี้ปลูกเลยเกินอีกคราวนี้ปลูกก็เลยโกโก้แล้วแล้วทำได้ไหมแบบนี้เพราะอะไรครับส่วนตัวจะรู้ได้ไงว่าเรื่องนี้เป็นส่วนตัวไม่ส่วนตัวนี่ไงครับพี่น้องไปดูสิครับซอฮาบะห์100,000กว่าคนเนี่ยไม่มีใครทำแบบนี้เลยแสดงว่าเขาไม่เข้าใจนะเขาไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจเหมือนเราไม่เข้าใจเหมือนเราเหรอถามจริงๆอัลเลมก็ซาบ้านแล้วนะไม่ใช่นะครับนี่แหละครับนักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามบอกนี่แหละเป็นซุนนะตักซีซิยะเป็นซุนนะเฉพาะนบีเพราะนี่มันคือเรื่องไกบมันคือเรื่องเก็บคุณจะปักก้านอินพลัมเนี่ยคุณรู้หรือว่าโต๊ะคุณโดนอะไรคนเมตตาทิพย์เลยไปแช่งโต๊ะอีกไอ้มาดกูนอนสบายมึงปักก้านอินพลัมทำไมใช่ไหมโต๊ะเยี่ยวเวลาไม่ใช่โต๊ะกำลังนอนสบายอาจจะได้รับเนี่ยมัดอ่ะไปแช่งโต๊ะอีกเพราะเราไม่รู้ไงว่าโต๊ะเราเนี่ยอาจจะสุขสบายอยู่ในอัลลัมบารซักก็ได้การไปปักก้านอินพลัมเท่ากับไปแช่งโต๊ะนี่กูขึ้นไปได้นะกูหวดมึงแน่เลยเนี่ยครับเชิญครับการตีความฝันเป็นทักซีที่ยากหรือเป็นสุนัขอันนี้ไม่ขีราฟนี่คิลาฟนักวิชาการนะครับมีคิลาฟกันในเรื่องของการตีความฝันการตีความฝันของบรรดานบีนะไม่ใช่ความฝันของผมนะไม่ใช่นะนะครับของซอบักก็ไม่ของนบีครับมีร่องรอยมีเหมือนกันมีร่องรอยเหมือนกันแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ยืนยันนะครับมีร่องรอยเหมือนกันผมเคยได้ยินมาครับมันซอเฮียนะอะไรครับที่บอกหลังซูโบเนี่ยนบีเรียกซอบักมาว่าถามว่าใครฝันอะไรบ้างใช่ป่ะใช่ครับไม่รู้ว่าซอฮีหะห์แล้วไม่รู้นะใช่ครับซอฮาบะห์ฝันซอฮาบะห์ฝันครั้งหนึ่งซอฮาบะห์ฝันว่าหัวหลุดเล่าให้นบีฟังนี่นบีเมื่อคืนฉันฝันหัวหลุดนะครับแต่ความฝันเหล่านี้เนี่ยมันถูกถ่ายทอดโดยใครพี่น้องฟังให้ดีรอซูลถูกถ่ายทอดโดยท่านรอซูลแล้วเราเป็นใครอ่ะเราใครอ่ะ
ฮะเราซูลนั่งอยู่นี่อัลลอฮฺอักบัรเราซูลนั่งอยู่นี่เราที่จะมีทำเนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยนี่คือซุนนะนี่คือซุนนะตักซีซียะของท่านนบีประกันที่นบีสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เป็นความฝันและฝันของนบีเนี่ยอรุยาอัสซอดิกะอะไรครับซอฮียะครับหะดีษเนี่ยซอฮียะเพราะนบีเป็นคนบอกเองไงมันถึงต้องซอฮียะไงนะครับแต่ถ้าคนอื่นล่ะใครรับประกันไม่ได้ไรอกมืดไม่ผู้รู้คนหนึ่งเขาทายฝันด้วยอัลลอฮฺอักบัรนี่ผมไม่กล้านะครับเพราะว่าการทำนายฝันเนี่ยเราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถในเรื่องนี้สาเหตุที่ท่านนบีบอกเพราะท่านนบีเป็นรอซูลไงท่านนบีรู้นะครับสิ่งต่างๆแต่คนเราคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยเพราะถ้ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยอ้างกันเพ้อเลยใช่ไหมครับเราก็จะอ้างกันเพ้อเลยว่าเราจะอยากจะทำนายความฝันนั้นอยากจะทำนายความฝันนี้เดี๋ยววันดีคืนดีผมกลุ่มนึกกลุ่มขึ้นมาตั้งสำนักเลยทำนายฝันตามกิตาบุลและสุนนะเอาไหมมีไหมเดี๋ยวถามจริงอันนี้ผมไม่รู้นะมีจริงเหรอหัวไหลอันนี้ผมไม่ทราบนะครับมีจริงใช่ไหมยอดไหลสูงหัวคนไทยชอบเพราะมันถูกกับจริตคนไทยคนไทยเนี่ยชอบนบีบอกว่าฝันดีฝันดีทำไมขอบคุณอัลลอฮ์เล่าได้พูดได้ถ้าฝันร้ายมาจากชัยฏอนยาพวกเราเนี่ยกลับกันเละเลยพอฝันได้มัดมันนี่สิมันนี่ดูกูจะเล่าให้ฟังพอฝันดีเนี่ยเงียบเลยฝันว่าเมื่อคืนเจอเลข222อะไรเนี่ยนะสมมติอ่ะคนบ้านเราอ่ะถ้าเป็นฝันดีแล้วเก็บเงียบครับผมเคยฟังมาแล้วว่าให้บอกคนใกล้ตัวไม่ใช่ฝันดีหรือฝันร้ายใช่พูดถึงเรื่องของการเล่าไงมีหลักฐานครับมีครับเรื่องของการฝันเนี่ยพูดถึงการเล่าแต่เราเนี่ยเวลาฝันดีแล้วเก็บเงียบฝันร้ายแล้วก็เล่าแหลกเลยมันต้องข้ามกับคำสั่งของนบีไงนบีบอกฝันร้ายเนี่ยอย่าเล่าฝันดีเนี่ยเล่าได้แต่เรากลับกันตาลปัดเลยนะครับอะไรนะครับอัลโลอันนี้ฝันร้ายหรือฝันดีเนี่ยฝันร้ายของเมียอันเนี้ยน่าจะเป็นฝันดีแต่ว่าตามไม่บอกแต่ร้ายของเราร้ายร่างไร้อย่าไปเล่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับอ้าวนะครับมีประเด็นอีกหนึ่งไหมเชิญครับมีไหมนะครับเมื่อกี้นี้ผมพูดไปจบยังนะครับในส่วนของสุนนะของท่านนบีนะถูกจัดเอาไว้นะครับเป็นลำดับนะครับสุนนะของท่านนบีเนี่ยมีเฉพาะท่านนบีแล้วก็สุนนะที่เป็นคำพูดเนี่ยถูกลำดับเอาไว้ก่อนลำดับที่หนึ่งการกระทำเป็นลำดับที่2นะครับเพราะว่าสิ่งที่นบีทำยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงก็ได้เรื่องของการละหมาดวิเตรในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าชัดเจนเลยนะท่านนบีเนี่ยบอกเลยท่านนบีบอกเองเลยนะครับว่าสิ่งที่เป็นวาญิบสำหรับฉันแต่เป็นซุนนะห์สำหรับประชาชาติของฉันเนี่ยก็คือการละหมาดวิเตรหนึ่งในนั้นนบีละหมาดตะฮัจญุดเป็นวาญิบนะครับการละหมาดวิเตรเนี่ยของท่านนบีเนี่ยเป็นวาญิบสำหรับท่านการทำกุรบานของท่านนบีเนี่ยเป็นวาญิบสำหรับท่านแต่เป็นซุนนะห์สำหรับประชาชาติของท่านนี่แหละนักวิชาการเขาหยิบยกฮะดีษเหล่านี้เนี่ยมากล่าวมาบอกถึงความสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของสุนนะท่านนบีและสุนนะอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือตักกะรีริยะสุนนะที่เป็นการยอมรับนะครับยกตัวอย่างเช่นนบีกินตัวแย้น่ะดอบนะครับกินตัวแย้น่ะนะครับก็เป็นพื้นฐานว่านบีบอกว่าการทานตัวแย้เนี่ยเป็นที่อนุญาตเป็นที่อนุมัติในหลักการกินการบริโภคแต่นบีกินไหมไม่กินนบีปฏิเสธไหมไม่ปฏิเสธแสดงว่าสิ่งนั้นนบียอมรับนี่เขาเรียกว่าสุนนะตักกะรีริยะนะครับแล้วก็สุนนะที่เป็นประวัติศาสตร์ของท่านนบีเนี่ยเช่นนบีใส่เสื้อยังไงนบีแต่งตัวยังไงนบีหวีผมไปทางไหนนะครับที่เป็นคุณลักษณะของท่านนบีเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้หมดเลยสุนนะเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายเรื่องนะครับส่วนใหญ่ทำแล้วไม่ได้บุญน่ะเช่นนบีใส่โต๊ะนบีใส่สารบัญใส่อะไรพวกเนี้ยนะครับทำแล้วไม่ได้บุญพี่น้องต้องเข้าใจแยกให้ถูกนะเพราะพี่น้องบางคนบอกว่าพอเป็นซุนนะห์ปุ๊บพี่น้องจะเอาบุญอย่างเดียวเลยนะครับนบีใส่แต่งตัวอย่างนั้นใส่รองเท้าข้างขวานะครับนบีใส่โต๊ะใส่สารบัญเนี่ยซุนนะห์ต่างๆเหล่านี้น่ะเป็นซุนนะห์เหมือนกันแต่เป็นซุนนะห์ที่ไม่มีภาคผลบุญที่ถูกระบุเอาไว้ชัดเจนครับดะอีฟใช่ครับได้ความดี70สุข70ความดีดะฮีดิสดะอีฟฮะดิสเมาดูอะครับครับของนบีละหมาดมีเตให้สลามกี่ครั้ง2แบบ2อย่างครับมี2อย่างนะครับมี2สลาม
แล้วที่ซอฮีฮ์มากกว่าซอฮีฮ์สองอันเลยนะครับก็คือวิเทสนะครับการละหมาดของท่านนบีการละหมาดวิเทสนบีทำเอาไว้สองแบบนะครับก็คืออะไรครับหนึ่งสลามกับสองสลามอันนี้มีฮะดิษซอฮีฮ์นะครับในหนังสือในรุ่นมารอมนะครับของเชคอับดุลกอนีอัลมักดิซีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการต่างๆนบีทำไว้ทั้งสองแบบถ้านบีทำไว้สองแบบแบบนี้เราทำยังไงผัดกันได้นักวิชาการบอกเลือกเอาเลยสองอย่างเนี่ยนะทำอันนี้บ้างทำอันนู้นบ้างเพื่ออะไรสร้างความสมดุลมันจะได้สมมตินะสมมติว่าถ้านบีอันนี้นบีทำเป็นประจำและดีที่สุดเราจะได้ภาคผลนะครับไม่ขาดตกบกพร่องนะครับสองแบบนะสองสลามกับหนึ่งสลามนะครับสองสลามกับหนึ่งสลามวิธีการคงจะทราบดีนะครับจะมันมีอะไรจะถามไหมครับจะมันอะไรหมดแล้วจะมันนะครับถ้าไม่มีคำถามผมจะถามพวกเรานะครับถ้าไม่มีคำถามผมจะถามพวกเรานะครับเชิญเลยผมจะถามคำถามแรกของผมนะครับที่ผมบอกนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเอา3คำถามละกันมันมี4เล่มสี่คำถามนะครับถ้าจะแจกหมดมันก็เดี๋ยวจะคนนู้นได้คนนี้ไม่ได้ผมถามคำถามแล้วกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในศาสนาอิสลามเรารู้แล้วเรื่องอะกีดะห์แล้วศัพท์3คำที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ที่ผมสอนกับพวกเราไปมีศัพท์ภาษาอาหรับคำใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับอะกีดะห์ที่นักวิชาการเขียนตำรับตำรามากมายหลายร้อยหลายพันเล่มเลยมีคำว่าอะไรบ้างครับใครจำได้เชิญครับอะกีดะห์อีมานเตาฮีดอะกีดะห์อีมานเตาฮีดถูกต้องมั้ยครับอัลฮัมดุลิลละห์เอาเล่มไหนครับเอาเล่มการเก็บกับเล่มบนดูจะซักกันแล้วครับนะครับที่เป็นภาษาอาหรับนะครับที่ถูกกล่าวและถูกเขียนประพันธ์เป็นตำรับตำราแล้วก็ถูกแปลมากมายนะครับก็คืออะกีดะห์อีมานแล้วก็เตาฮีดนะอะกีดะห์อีมานแล้วก็เตาฮีดต่อมาครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยดะวะแบบลับๆเป็นจำนวนกี่ปี3ปีถ้าโอ้โหดูรอซูล3ปีครับอัลฮัมดุลิลลาห์เอาเล่มไหนครับอ้าวเลือกเอาเลยมี3เล่มยาซีนเอาไปละอ่านด้วยนะผมจะได้ได้บุญด้วยผมจะเอาเล่มนู้นเลยซุกเอาไปแลกกันเดี๋ยวงวดหลังงวดหลังนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับต่อมาครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการกระทำของท่านนบีคำพูดของท่านนบีการยอมรับของท่านนบีเนี่ยใครจำภาษาอาหรับ3คำนี้ได้สุนนะของท่านนบีมีอะไรบ้าง1ภาษาอาหรับเอาเงียบเลยถามภาษาอาหรับเกาลียะเกาลียะฟิอลียะตักรีริยะควซันเอาอันไหนครับเอาเล่มไหนเอาอันไหนครับเลือกเอาเหลือเล่มอีกเล่มหนึ่งนะครับสุนนะที่สำคัญที่สุดของท่านนบีที่นักวิชาการเป็นอิจมาเลยลงมติเป็นเอกฉันท์เลยว่าต้องยึดแบบแรกเลยคือสุนนะอะไรครับภาษาอาหรับเกาลียะถูกต้องครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ได้ยาซีนแล้วเดี๋ยวมีอีกอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวมีอีกนะเดี๋ยวผมจะเอาไปแจกเรื่อยๆนะครับถ้าไปบรรยายที่ไหนก็จะเอาไปแจกเพราะว่านะครับผมไปขอจากสถานทูตบัซันยีไม่มีนะครับไม่ได้ไม่มีเก็บไว้เลยนะครับก็วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอดุอาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้างหลังไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวมีงวดหน้าอีกนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเอาไปสอนเด็กว่านะครับก็นะวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับรู้สึกอบอุ่นมากเลยนะครับที่เห็นพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับพอเห็นพวกเราแล้วผมก็คิดถึงอาจารย์ฟาริดนะที่นั่งอยู่แบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับคิดถึงอาจารย์ฟาริดซึ่งนะครับผมเองก็ได้อยู่แล้วก็ไปไหนมาไหนแล้วก็ไปร่วมบรรยายกับอาจารย์ฟาริดก็หลายที่เราคิดถึงบรรยากาศแบบนี้แหละขอดุอานะครับให้พวกเรากลับมาสู่สภาวะปกติไวๆอย่าให้มีอะไรที่มันรุนแรงไปกว่านี้พี่น้องช่วยกันขอดุอาขอให้ตัวเองและขอให้สังคมด้วยนะครับขอให้พวกเราทุกคนยืนหยัดและมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมตายในสภาพของการเป็นคนสอนเรื่องอะกีดะห์ผมขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องยืนหยัดมั่นคงนะครับอยู่ในอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะครับตามบรรพชนคนรุ่นแรกๆนะครับที่เราตั้งใจเอาไว้
แล้วขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงประทานคุณงามความดีให้กับพวกเราทุกคนให้กับเจ้าภาพแล้วก็พี่น้องทุกคนที่มาในวันนี้ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทุกท่านในวันนี้ขอดุอาพวกท่านทั้งหลายช่วยสนับสนุนคนทำงานศาสนาที่แท้จริงพวกผมจะไม่สามารถมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ถ้าไม่มีพวกท่านทุกคนพวกผมจะไม่มีโอกาสได้เผยแพร่ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ตะอาลาได้ถ้าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้ทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะครับขอครั้งสุดท้ายถ้าทุกคนได้เข้าสวรรค์ถามหาผมด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะถามหาผมด้วยนะครับจะเข้าถามหาของเราด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์ครับนะอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์